สดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการวันละร้านเช่นเคยครับวันนี้ถือว่าค่อนข้างแปลกสำหรับทีมงานเรานะครับถือเป็นครั้งแรกที่รายการวันละร้านของเรานั้นได้มีโอกาสนำเสนอร้านเกี่ยวกับการขายของเก่าครับทุกผู้ชมของที่หลายคนอาจจะมองว่าไม่มีค่าหลายคนอาจจะมองว่าอายุมากเกินไปซื้อไปแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีแต่มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับได้รวบรวมของเก่าสะสมไว้มากพอจนนำมาเปิดเป็นร้านขายของแบบนี้ได้ถือเป็นร้านที่น่าสนใจมากเลยนะครับร้านนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณแยกวัดเมืองกายนะครับเลยค่ายกาวิล่าไปนิดเดียวก่อนถึงตลาดหนองหอยนะครับอยู่ติดถนนเลยเราไปรู้จักกับร้านนี้เลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สมนึกนะครับครับผมโอ้คุณนะครับร้านค้ามีหลายทุกธุรกิจทุกแนวทำไมหนอจึงมาสนใจขายของเก่าได้ครับเนี่ยตามชอบครับคืออาจจะแบบว่าเราชอบของเก่าชอบสะสมชอบอดีตชอบแบบเหมือนกับแบบเราอยากให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยรู้จักอดีตรู้จักว่าเอ้ยเราเป็นยังไงอดีตเป็นยังไงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะสืบทอดอ่ะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่บางคนเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่าเออไอ้นี่คืออะไรใช่ไหมไอ้นี่เป็นมายังไงอะไรก็ไม่รู้เราอยากจะสืบทอดอ่ะจะได้ความเป็นไทยความเป็นคนของเราเนี่ยจะได้ให้คนรุ่นหลังรู้อ่ะไม่อยากให้มันเพราะมันมีหลายอย่างที่หายไปเยอะไม่ได้สืบทอดกันแล้วก็เนี่ยฮะพี่ผมดูจากของในร้านเนี่ยของนี่เราไปได้มายังไงพี่แน่นอนว่าคงไม่ใช่เป็นเหมือนสินค้าทั่วไปที่เราจะไปซื้อแล้วมาวางขายกันง่ายๆนะใช่ก็บางส่วนเนี่ยมันก็จะมีคนที่แบบว่าเออเขาไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะย้ายบ้านหรือว่าปลูกบ้านใหม่ของไม่เข้ากับบ้านไม่เข้าสไตล์อะไรเขาก็มาขายให้ก็มีแล้วก็มีหลายแบบเนาะก็ถือว่าบางครั้งเนี่ยเกิดจากการเสียเวลาแล้วถูกคอกันก็ใช่ใช่ให้ข้อมูลกันใช่นะที่เห็นอยู่แล้วก็อยากจะนำเสนอนี่มันมีอะไรบ้างอีกเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของเก่าสักเท่าไหร่นะอย่างคันช่องเนี่ยเขาเรียกคันช่องใช่ไหมคันช่องเนี่ยอายุมันเป็นร้อยปีซึ่งเป็นของเก่าใช่ไหมแต่ว่าอดีตเนี่ยก็ใช้อย่างนี้กันนะเขาจะมีแบบเอ้ยเก็บใส่ของใส่แป้งใส่เขาจะมีแป้งมีอะไรมีกระจกสองหน้ามีของใช้เนี่ยทุกบ้านต้องมีแบบนี้แต่ก่อนสมัยก่อนฮะไปได้มายังไงเนี่ยอันนี้ไปได้มาจากบ้านคนค่อนข้างจะมีฐานะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วแสดงว่าพี่สมฤทธิ์ต้องไปตระเวนไปก็บางครั้งก็ต้องไปนะบางครั้งก็มีเวลาก็ต้องออกไปนะฮะบางครั้งก็ต้องสั่งคนที่เขาหาทางนี้ก็มีให้เขาหาอะไรเงี้ยคนที่จะมาค้าของเก่าได้นี่ต้องมีใจรักเลยนะต้องสำคัญที่สุดเลยทำอะไรก็แล้วแต่ใจคุณต้องรักไม่ว่าคุณจะทำอะไรอ่ะถ้าคุณมีใจแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขแล้วก็เราก็จะทำงานโดยมีความสุขถ้าคุณไม่รักมันทำโดยฝืนๆแล้วมันก็ไม่มีความสุขอ่ะแล้วมันจะก้าวหน้าได้ไงใช่ไหมแล้วก็แม้จะเป็นของเก่าแล้วพี่สมนึกถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็พอมีจะมีความรู้แล้วก็บอกได้เหมือนกันว่าเออมันอะไรยังไงนะก็คืออย่างเช่นว่าเรื่องของที่มาบางคนคือจะมาหลอกกันได้ง่ายๆไม่ใช่นะพวกนี้ถ้าเป็นร้านผมเนี่ยคือผมเป็นคนตรงนะเขาถ้าเขารู้จักผมเขาจะรู้ดีคนคือใช่ก็คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่อันนี้เก่าอันนี้ไม่เก่าผมจะบอกเลยอันนี้เป็นแบบไหนอันนี้ผมจะใช้เพราะว่าลูกค้าผมบางคนใช่ไหมแต่ผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมโทรศัพท์บอกว่าเออพี่ผมได้นี่มันนะปุ๊บโอเคไหมสนใจไหมโอเคคุยกันปุ๊บเขาโอนตังค์เลยเขาไม่เห็นของทุกวันนี้บางชิ้นยังไม่เห็นเลยฝากอยู่เนี่ยเขาก็เชื่อใจผมคือไว้ใจเลยไว้ใจขนาดนี้เออโอนตังค์เลยเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยเราเป็นไงก็เราถ้าทำมากินคือต้องจริงใจนั่นแหละแล้วเราจะอยู่ได้บางชิ้นในร้านเนี่ยก็มีคนมาเสนอให้ถึงร้านเลยนะคือเอามาขายกันก็มีนะฮะคือของเก่ามันมีอะไรที่แบบเขาบอกว่าเจ้าของก็คือหมายความว่าเจ้าของตัวจริงอ่ะของเราอยู่เป็นปีๆเลยมันขายไม่ได้วะคือเขารอเจ้าของอดีตชาติเขากลับมาเอาใช่เนี่ยมันเป็นอย่างจริงจริงเป็นปีเลยไม่ขายไม่ได้สวยก็สวยเงี้ยแต่เจ้าของจริงๆมาเอาบางชิ้นเนี่ยขายไปแล้วยังต้องเอากลับมาเลยก็มีครับเขาไม่ชอบหรืออะไรมาฝากขายต่อหรือว่าอะไรก็ไม่รู้
กับอีกคนนึงได้ไปอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องราวแปลกๆหลายอย่างที่เฮ้ยก็คือเหมือนกับว่าเอ้ยเจ้าของเข้ามาเอาแล้วนะอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นแทนคนที่สงสัยกับเรื่องของเก่านะบางทีแบบบางคนเชื่อในเรื่องของเก่าทวงเงี้ยยิ่งยาเลยอ๋อโอ้โหถ้าเรื่องผีนี่นะมีอยู่วันหนึ่งก็เฮ้ยแต่มันเหมือนเตียงสั่นอ่ะเหมือนเตียงสั่นเฮ้ยตื่นเลยกลางคืนเห็นต้องแกกแกกแกกแล้วเหมือนโยกอ่ะครับแล้วก็สะดุ้งตื่นเฮ้ยตั้งสติมาอยู่แล้วก็เฮ้ยตั้งสติครับอะไรวะมันง่วงมันหลับใช่ไหมก็ต้องตื่นมาตั้งสติพอตั้งสติได้ปั๊บก็ลุกขึ้นลงอย่างเตียงเสียงอะไรไว้ตรงกระจกตรงกระจกก็นอนติดกระจกบานเลื่อนก็ไปดูปรากฏว่ามูลี่อ่ะมูลี่ไม่ตีกระจกมันแบบลมมันแรงมากเลยแล้วก็เฮ้ยยายม่อมมาเขย่าเตียงหรือเปล่าเนี่ยมันตื่นมาหรือว่ายายม่อมมาเขย่าเตียงอ่ะแล้วก็เฮ้ยยายม่อมมาเตียงคืนแน่เลยอ่ะเช้ามาถึงรู้โอ้โหเมื่อคืนแผ่นดินไหวโอ้ยตัวอย่างแล้วจริงๆเลยของของเราเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีโอ้นี่หลอกผมซะเราก็ตั้งใจฟังนะคือขอในร้านทุกอันมีที่มาที่มาเราก็ไม่มีอะไรหรอกเราขอเราขอเขาทุกครั้งเราไปเราก็จะขอเขาจบจุดทู่บอกว่าเราจะมาไม่มีไม่เคยเจอเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผู้ชมนอกจากก็บอกโต๊ะก็มีแล้วก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับซึ่งจังตาหมวดเกี่ยวกับงานไม้ทั้งนั้นเลยงานไม้สักไม่สักหมดคนที่เข้าค่าของเก่าอ่ะมีอย่างคือเหมือนว่าเขาตระหนกเสน่ห์นะคือถอนตัวไม่ได้นะครับมันมีคุณค่ามันคือมันอยู่ไม้สักเนี่ยอยู่แล้วมันจะอบอุ่นอยู่กับเขาแล้วจะอบอุ่นเราจะอบอุ่นมันจะแบบรู้สึกว่าเอออบอุ่นบ้านเราเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอะไรเงี้ยมันจะอบอุ่นแล้วมันก็มันมีชิ้นเดียวอ่ะมันจะไม่ค่อยซ้ำอ่ะไปหาซื้อก็ไม่ได้ขายไปแล้วเนี่ยคือไม่มีแล้วกลับมาไม่มีแล้วไม่มีแล้วรับรองเลยไม่มีเหมือนน่ะเรื่องของราคานี่คือเราไม่ใช่ว่าจะตั้งไว้นะคืออยากให้มาคุยก่อนคือถ้าถูกใจเนี่ยก็ลดให้ก็ขายขายเลยนะเพราะว่าของนี่คือมันต้องคนแบบวงเดียวกันใช่แล้วก็นี่นะฮะดูจากนี่จะเป็นหลังจากนี่เลยกาเก่าคือบางคนจะมาซื้อแยกชิ้นไม่ได้นะคือเอาเฉพาะของเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในตู้ได้บางทีของช่วงนี้มันขายไปหมดแล้วมันแต่ก่อนนี่เยอะตอนนี้ขายหมดแล้วก็ไม่ค่อยมีแล้วของเก่ามันน้อยลงบอกตรงว่าน้อยลงของสวยๆนะหายากขึ้นอะไรพี่ตกแต่งบ้านนะบางคนก็ไปตกแต่งบ้านบางคนก็ไปตกแต่งร้านเปิดร้านขายอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปตกแต่งร้านเขาบางคนก็สะสมมาแล้วแต่เขาถึงบอกไงบ้า500จะพวกใช่ไหมเจ้าพี่เป็นใครเนี่ยกลุ่มลูกค้าก็คนมีอายุคนกรุงเทพไปเยอะเขาก็ซื้อไปปลูกบ้านใหม่เขาก็ไปแต่งบ้านบางคนยังปลูกบ้านไม่เสร็จก็ซื้อเพราะว่าเขารู้ว่าไม่มีแล้วเพราะเจอปุ๊บชอบเขาจะเก็บซื้อก่อนบางคนน่ะฝากไว้เกือบ10ปีแล้วยังมีอยู่ข้างบนเนี่ยผมเก็บไว้เต็มเลยเฟอร์นิเจอร์แต่คงไม่ไหวเลยเมื่อกี้นะไม่อ่ะคุณผู้ชมก็มาแล้วนะสำหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับพวกของเก่าแล้วก็มาบอกที่แต่ว่าย้อนยุคหน่อยอยากไปตกแต่งบ้านหรือว่าอยากไปซื้อเก็บเพราะว่าความชอบส่วนตัวก็อยากให้คุยกับพี่ก็มีก็ไม่ฝากก็คือฝากกับร้านคือร้านนี้ชื่อร้านจามจุรีนะฮะจามจุรีนครพิงค์นะฮะก็มาจากตอนที่เปิดร้านเนี่ยไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็เลยหน้าร้านเรามีต้นจามจุรีซึ่งปกคลุมเราอยู่บังแดดบังเงาร่มเงาให้เราแล้วก็เลยเป็นมงคลก็คือตั้งชื่อต้นเหมือนต้นจามจุรีคือร้านจามจุรีนครพิงค์ก็เฟอร์นิเจอร์ผมจะไม่เหมือนที่อื่นนะฮะคืองานจะเรียบร้อยแล้วก็ขัดแบบเรียบร้อยไม่เหมือนที่อื่นตามคุณภาพจะดีครับก็ร้านหาไม่ยากครับคุณผู้ชมก็คือมาแบบแยกวัดสุกายนะครับสามแยกเลยฮะวิลาก็เจอต้นไม้ตรงนี้ปุ๊บใช่เลยอยู่ตรงที่เลยนะอยู่เด็กเป็นสง่าครับแล้วก็รับรองว่าสีเขียวจะไม่มีใครมาขยับเตียงแน่นอนนะครับไม่มีคุณนี่รายการมาราธอนครับผมกับพี่สมฤทธิ์ครับต้องมาประกอบกับข่าวต้องสิ่งมาโบราณนั่นคือของจามจุรีครับครับสวัสดีครับครับ